เนาะอยู่ที่อำเภอสอยดาวแล้วมันก็อยู่บนที่สูงที่สุดมันเป็นพื้นที่แล้งน้ำนะคะพื้นที่ของคุณหมอเองเนี่ยมันจะเป็นชั้นหินดินดานแล้วก็เป็นเขตนอกชนประทานคือจริงๆนะสอยดาวไม่มีชนประทานทั้งหมดโซนทั้งหมดของอำเภอสอยดาวทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่มีน้ำก็ต้องใช้ลักษณะประปาหมู่บ้านก็คือขุดกันแล้วก็ทำประปาหมู่บ้านไปใช่ไหมคะพอดูคุณภาพน้ำก็ไปดูที่อ่างเก็บน้ำของประปาหมู่บ้านบ่อที่ขุดเนี่ยนะคะที่ทำน้ำประปาเนี่ยคือน้ำที่ไหลมาลงอ่ะมันไหลผ่านสวนเกษตรของลำไยมาจากไหนในนู่นมาจากภูเขาค่ะแล้วไหลมาเรื่อยๆเป็นร่องน้ำแค่นี้เราก็รู้ทันทีว่าน้ำที่อยู่ในบ่อเนี้ยนะคะต้องผ่านยาฆ่าหญ้าและสารเคมีอย่างหนักมาตลอดเส้นทางพอคุณหมอเห็นดังนั้นก็คือสร้างบ้านแล้วบอกกับตัวเองว่าใช้หลังคาเนี่ยเป็นตัวรับน้ำก็คือใช้น้ำฟ้าอย่างน้อยก็บำบัดได้ง่ายกว่าทีนี้มาทางด้านการเกษตรนะคะคุณหมอก็เลยใช้ระบบบ่อพวงแบบพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลอันที่อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยเราก็จะขุดเป็นบ่อเล็กๆก่อนพอมันต่ำลงไปเรื่อยๆก็จะบ่อใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนไปถึงกลางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่ำจากนั้นมันถึงจะกระดกสูงขึ้นอีกไปเก็บน้ำเอาไว้ในบ่อใหญ่สุดที่อยู่ช่วงกลางๆทำนองเดียวกันพอมันกระดกพื้นที่ขึ้นสูงก็เก็บน้ำจากช่วงสูงทางนู้นลงมารวมบ่อกลางก็ใช้ระบบบ่อพวงมาเลี้ยงตัวมันเองมาได้12-13 ปีอย่างสบายๆได้ที่ติดกันที่เขาขายเพราะหนี้สินเนี่ยได้อีก16ไร่คราวนี้คุณหมอก็จะไม่ได้ทำเป็นบ่อพวงแบบเดิมแต่ดีไซน์ให้เป็นธนาคารน้ำใต้ดินคุณหมอใช้ขุดลงไปในหินมันเป็นหินดินดานให้เอาวงท่อใส่ลงไปประมาณ5วงทำเลื้อยเข้าไปในที่16ไร่หลังนี้ผลก็คือเห็นเลยค่ะว่าน้ำเนี่ยขังอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วก็ช่วงล่างๆก็ไปทำบ่อพวงรับน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินของเราว่าไปแล้วธนาคารน้ำใต้ดินในชื่อของเราเนี่ยคล้ายๆอีกทีก็เป็นฝายอนุรักษ์น้ำแต่มันทรงใต้ดินเราตรวจระบบประปาหมู่บ้านเราพบว่าระบบประปาหมู่บ้านเนี่ยไม่เกินร้อยละ5ที่ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทางภาคตะวันออกเนี่ยภูเขาเนี่ยมันจะน้อยกว่าทางภาคเหนือมันไม่มีลักษณะการเป็นน้ำซับน้ำซึมส่วนมากมันเป็นน้ำไหลบ่าจากพื้นที่เกษตรพอไหลลงอ่างเก็บน้ำที่เป็นแหล่งน้ำดิบที่จะใช้ในทางทำประปาเนี่ยไม่สามารถนำมาใช้ได้โดยตรงเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมเนี่ยครับก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้เป็นปัญหาหนักมากแล้วก็พอถึงหน้าแล้งไม่มีน้ำใช้ต้นทุนในการใช้น้ำของภาคตะวันออกเนี่ยสูงมากนะครับอย่างเช่นตามเกาะเนี่ยนะครับลูกบาศก์เมตรหนึ่งเกือบเป็นพันนะในช่วงมาฤดูกาลการที่จะเป็นธนาคารน้ำหลายที่นะครับผมก็สงสารชาวบ้านเนื่องจากว่าพอเขาไม่มีพื้นที่รับน้ำเขาก็เอาน้ำที่ผ่านลำรางหน้าบ้านเขาเนี่ยซึ่งมันมีความเสี่ยงว่าน้ำมันจะมาจากไหนสะอาดหรือเปล่าการเติมน้ำในพื้นที่เราก็เหมือนเราเอาตังใส่กระปุกออมสินถ้าเกิดเหรียญสลึงเหรียญบาทมันไม่สะอาดมันก็กลายเป็นการสะสมเชื้อโรคฝายทดน้ำเป็นระดับพอน้ำมันอิ่มตัวในแต่ละจุดเขาจะซึมแผ่ออกไปแผ่ด้านซ้ายแผ่ด้านขวาพื้นที่ด้านล่างพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้ประโยชน์ด้วยได้อานิสงส์ด้วยการเติมน้ำในดินหรือการทำธนาคารน้ำก็คือการเพิ่มปริมาณให้น้ำในดินแต่ว่าการเพิ่มปริมาณน้ำในดินก็ต้องตระหนักในเรื่องคุณภาพน้ำด้วยว่ามันจะมีไอ้นู่นไอ้นี่มาไหมนะครับซึ่งหลายๆพื้นที่เราก็พบว่ามีปัญหาค่อนข้างที่จะมาก